มีการไล่ตีไล่ฟันแล้วก็ไล่ยิงกันของ2กลุ่มด้วยกันค่ะวัยรุ่นเจ้าถิ่นแล้วก็วัยรุ่นต่างถิ่นนะคะยิงกันเดือดเลยค่ะแล้วก็มีคนเจ็บถึง11คนด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะโอ้โหดูแต่ละคนนะคะไม่รู้ไปเอาอาวุธมาจากไหนได้ถ่ายหนังถ่ายละครนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะคะรถกระบะค่ะวัยรุ่นนั่งมาเต็มท้ายกระบะเลยค่ะแล้วดูสิซิ่งไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น2คนอ่ะ2คนนั้นก็ขี่หนีไปพยายามหนีไปตามถนนหลังวัดเขาแก้วอยู่ที่กาญจนดิษฐ์ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ยิงกันเนี่ยโอ้โหดูกระบะนี่ก็เสียหลักพลิกตะแคงนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มนะคือเรียกง่ายๆเลยว่าเจ็บด้วยกันทั้งคู่อ่ะค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์พร้อมกู้ภัยไปแล้วนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมอู้สภาพรถค่ะเอียงกระเทเล่แบบนี้เลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปถึงนะคะไปเจอวัยรุ่นที่เป็นคนเจ็บเนี่ย11คนด้วยกันค่ะอายุ16ถึง20ปีแล้วมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย2คนนะเจ้าหน้าที่บอกส่วนใหญ่ก็เป็นแผลหัวแตกบ้างตามเนื้อตามตัวถลอกบ้างแล้วมีคนโดนยิงไหมเพราะเขาควักปืนมายิงกันเขาบอกมีคนโดนยิงที่แขนหนึ่งคนนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์แล้วไล่เช็คในที่เกิดเหตุไปเจอปืนค่ะเป็นปืนสั้นขนาด9มม.ตกอยู่ใกล้กับมอเตอร์ไซค์สีแดงป้ายแดงส่วนกระบะอีซูซู4ประตูสีขาวที่พลิกตะแคงพังยับเลยนี่ปืนนี่ตกไปแบบนี้เนี่ยค่ะครับหลักฐานทั้งหมดนะคะอยู่ที่ตำรวจแล้วค่ะนอกจากเจอปืนแล้วเจอมีดสปาต้า1เล่มด้วยแล้วก็มีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก2กระบอกไปหากันมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ตำรวจเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะคนขับกระบะค่ะอายุแค่17ปีในกล้วยเขาก็เล่าให้ฟังก็มากับเพื่อน9คนมาจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีถามแล้วไปมีปัญหากับใครกับบาลีหรือว่าลูกยักษ์ท่าท้อนใช่ค่ะโอ้โหอ่ะนี่น่ากลัวจริงๆแล้วก็มีนายหัวมันด้วยนายหัวมันนี่เด็กท่า2เด็กท่าทองใหม่อ่ะเขาเรียกกันแบบนี้นะคะอายุเนี่ยประมาณ20ปีทั้งคู่เลยคนที่หนุ่ม17หรือว่าในกล้วยเนี่ยไปมีปัญหาด้วยก็เลยนัดเคลียร์กันบอกมาคุยมาเคลียร์ที่ป่าสนแถวๆนี้ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะพอถึงเวลานัดเนี่ยกล้วยบอกบาลีแล้วหัวมันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้บาลีก็เลยใช้ปืนยิงใส่พวกเขาอ่ะหลายนัดแล้วขับรถหนีตัวเขาก็เลยขับกระบะไล่ตามแล้วก็ถูกคู่กรณียิงใส่อีกหลายนัดกระสุนก็เลยไปโดนเพื่อนผมได้รับบาดเจ็บไปทีนี้พอเขาขับรถมาถึงจุดเนี้ยที่ประสบอุบัติเหตุอ่ะตัวเขาก็เร่งเครื่องรถกระบะแล้วก็ไปชนไปเบียดกับมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีไงจนฝั่งนั้นเขาล้มส่วนรถของเขาก็เลยเสียหลักลงข้างทางแล้วก็ไปชนกับขอบคูน้ำพลิกตะแคงเลยค่ะฟังดูค่ะมาตามแยกนี่พี่คือมาเจอเขาตั้งแต่ผมขับรถตามขับรถตามเขาฉับปืนยิงเลยคือเคยมีเรื่องมีอะไรกันก่อนเคยพี่คือไม่รู้จักประมาณกี่คนมา9คนเพราะว่าผมขับตามไปนึงว่าพี่เป็งเรียกเขายิงเลยยิงประมาณกี่นัดอ่ะเป็น20แต่เราก็มันคือขับนี่หรือมันเลยผมขับเพื่อจะชนตอนแรกอ่ะตึงชนไม่ได้ผมพอถึงตัวตึงก็ยิงจ่อกระจกเลยตึงผมก็เบียดออกตึงเขาปัดจะปัดคู่ตึงเขาฆ่าลงปืนแล้วก็ล้มเลยครับแต่ก็เราก็คือเจ็บกันมันผมย่างแตกย่างระเบิดเลยทีนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกอรุณพงษ์ภารภพนะคะท่านนี้ก็เป็นผู้กำกับการสภ.กาญจนดิษฐ์ท่านบอกเรื่องของเรื่องนะสองฝ่ายนี่เขามีปัญหากันมาอยู่แล้ววัยรุ่น2กลุ่มเนี่ยแหละค่ะท้าทายกันตลอดเนี่ยใช่จัดไปจะต่อยเปล่าจะต่อยเปล่าข้อความที่ส่งหากันไม่มีใครยอมใครเลยนี่ด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้แล้วโทรด่าด้วยนะนอกจากแชทด่ากันแล้วอะและนัดกันมาเคลียร์ครั้งนี้ค่ะก็เคลียร์กันไม่ได้ในส่วนของการดำเนินคดีล่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยนะคะว่าปืนที่ไปเจอที่ไปงมเจอเนี่ยเป็นของใครครับเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งและแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่ายเลยค่ะถ้าเจอหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็ถูกดำเนินคดีนะคะส่วนข้อหาเรื่องการทะเลาะวิวาทในจุดที่นัดไปเคลียร์เนี่ยยังไม่มีการทะเลาะวิวาทแต่ว่ายังไม่มีแต่เป็นการยิงกันเป็นการยิงกันไล่ติดตามกันจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะเสียวเนาะถ้าเป็นเราอยู่แถวนั้นน่ะดีไม่โดนลูกหลงไปด้วยจริงฮะแหมแล้ววัยรุ่นหัวร้อนนะครับค่ะเด็กบ้านนั้นเด็กบ้านนี้จริงก็จังหวัดเดียวกันทั้งนั้นคนบ้านเดียวกันนะครับ